บ่าวอีด้าหุ่ยหน้าแดงอีกแล้วมาอีกแล้วบึ้มโอ้โหเกมใหม่เข้าง่ายอยู่แล้วผมดูว่าผมก็คือวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้าคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ท่านใดสนใจเล่นก็เล่นเอาเองครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตหนองบ่าวไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมพี่วัวนะของค่าย PG นะครับผมทักทาย FC ทุกคนนะคนที่เข้ามาใหม่ก็ขอคนละหนึ่งถูกใจให้กับพี่บ่าวด้วยนะครับผมใครใจดีอยากแชร์ให้ก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับผมวันนี้เราจะมาปั้นกันในช่วงเวลาแตกของพี่วัวนะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่ม VP อยู่แล้วนะครับผมขอคนละหนึ่งถูกใจพี่บ่าวด้วยนะวันนี้ทุนกับพี่บ่าวพันที่16บาทนะครับผมจะมาถล่มพี่วัวนะเราจะมาเช็คกันก่อนว่าพี่วัวไปได้หรือเปล่าวันนี้นะครับผมเริ่มวันที่10นะครับผมหมุนนะดูว่าวันนี้พี่วัวมาหรือเปล่านะครับผมดูว่าทองมาทีไหมอันนี้เราต้องเป็นผู้ดูนะครับผมสำหรับเกมพี่วัวนะครับผมถ้าเราเห็นว่าโดดง่ายโดดเต็มก็รีบทบนะครับผมสำหรับเกมพี่วัวนะทองอ่ะดูด้วยนะครับผมทองส่วนมาก2แถวนะสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยดูนะครับผมก็สังเกตด้วยนะที่ไม่เคยสังเกตก็สังเกตนะครับผมถ้ามาดูคลิปนี้นะวัวต้องโดดง่ายและทองต้องมา2แถวนะครับผมการเดินบิดอยู่ที่เรานะการเดินบิดเพิ่มบิดอยู่ที่เราเกมพี่วัวเนี่ยนะครับผม100โอ้โหเอ้ยอังเปามาเปิดหัวสวยจัดวันนี้ปลายครับผมเลยอีก2รอบเดี๋ยวเราเปลี่ยนบิดการเปลี่ยนบิดอยู่ที่เรานะครับผมเนี่ยวัดไปเลยหมดก็หมดดิหมดก็หมดดิโอ้โหหลอกไอ้เหี้ยเรียบร้อยโดนอ้าวมาเองว่ะเปิดเทอร์โบด้วยโดนดินะครับผมน้องๆหวั่นเจี๊ยบนะครับผมโดนดิเนี่ยพี่วัวนะเห็นไหมทองสองแถวนะครับผมเห็นไหมถ้าเราเจอทองสองแถวนี่ยิ้มได้เลยว่าเรามาตรงเวลาแล้วนะครับผมตายพี่บ่าวบอกนะอันนี้สิ่งที่เราต้องเช็คสิ่งที่เราต้องดูก็คือทองสองแถวเพราะว่าพี่บ่าวอ่ะจะดูทองสองแถวเป็นหลักวัวที่สอนไปในกลุ่ม VP นะมีหลายคนนะครับผมที่แบบพี่บ่าวดูยังไงอ่ะเกมวัวดูอย่างนี้แหละดูเลยในคลิปนี้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหมาอีกแล้วอังเปาอ่ะเปลี่ยนไปเลยเป็น50 1,000 2,000 เดิน50นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งถูกใจพี่บ่าวด้วยนะวันนี้เรามาถล่มเกมวัวโอ้โหแล้วดูทองเลยเอ้าทองอย่างเยอะน้องๆเนี่ยเปลี่ยนบิดไวมันก็จะได้เปรียบเกมวัวแต่ถ้าไม่เข้าก็คือน็อกเลยนะโดนเชือดเลยนะครับผมพี่บอกเลยว่าโดนเชือดนะครับน้องพี่วัวอย่าดีใจนะว่ามันมาดีนะเลขๆอ่ะพอเราเพิ่มบิดสูงๆมันดูดกลับก็มีนะครับผมวันนี้เราต้องดูลายไปด้วยเวลาเราเล่นเนี่ยมาอีกแล้วทองโอ้โหมาคนเดียวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเบ็ดเลยเบ็ดละ200ขึ้นหมื่นกว่า200ก่อนไม่กล้าที่จะเดินเร็วจนเกินไปกลัวมันไม่มานะครับผมเนี่ยสลับนะครับผมไล่กินไปทีละอย่างเลยเนี่ย30 4 30 50 80ใช่ไหมเนี่ยไล่วนไล่หาเลยแหละบอกเลยจังหวะนี้ไล่หาตัวใจนะครับผมโอ้โหเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเพิ่มบิดอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะบวกเลยนะถ้าเราเห็นว่าเลขๆจ่ายดีอ่ะนะครับผมมันไม่ได้ให้เลยนะเกมพี่วัวนะครับผมเปลี่ยนถ้าเราเห็นว่ารอบนี้มันเกลือก็เปลี่ยนไปพันมั่งเนี่ยหาไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยโอ้โหเจอจนได้ครับผมตัวจ่ายยังเปาวันนี้มาดีจริง
ปิดเทอร์โบเนี่ยมันจะเข้าแบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่เปิดนะครับผมเวลาดูดก็จะดูดโหดแบบนั้นแหละเห็นไหมดูดร้องอ่ะดูดร้องอ่ะบอกเลยนะครับผมเนี่ยโอโต้อ่ะเวลามันจะเข้าเองอ่ะมันจะคุ้มนะครับผมอยู่นะ 20,000 รู้เรื่องตอนแรกเบานี่ก็จะโดนแล้วนะครับผมเห็นไหมเริ่มมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ที่เราเนี่ยเห็นไหมเปิดเทอร์โบด้วยนะครับผมเวลาเข้ามันก็จะเข้าเลยนะครับผมยกเลิกเปลี่ยนเป็น500เป็นละพันนี่วะเป็นละพันได้50ได้50รอบนะไปลุยครับผมแต่อังเปามาดีอยู่นะอังเปามาดีนะครับผมโดดโอ้โหไม่โดดแต่ได้ทองอยู่โอเค 50,000 นี่แหละนะครับผมการนี่เวลาเราดูหน้าร้ายว่ามันแบบเริ่มจ่ายเริ่มมีก็ทบเบ็ดนะครับผมแล้วก็ยัดนะครับผมเกมพี่วัวนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP ของพี่บ่าวก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปต่างหากพี่บ่าวส่วนตัวนะวัยรุ่นจะได้เข้าถูกนะครับผมเนี่ยเราต้องเดินเบ็ดให้ไวนะครับผมถ้าเกิดว่าเริ่มทำกำไรได้นะเฉลี่ยแล้วก็ทบนะครับผมก็ฟาร์มนะเกมพี่วัวนะครับผมสำหรับใครที่แบบไม่เคยสังเกตอ่ะต้องสังเกตนะช่วงไหนที่ทองสองแถวมาแล้วก็โดดง่ายแล้วก็เข้าคูณ10ง่ายเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นจำเวลาไว้ด้วยนะใครที่อยู่ในกลุ่มพี่ไม่ต้องบอกแล้วนะครับผมเขารู้มาแล้วคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปต่างหากพี่บ่าวส่วนตัวสังเกตได้เลยเกมพี่วัวทองสองแถวจะมาใครที่ไม่เคยสังเกตก็สังเกตใหม่นะแล้วโดดครับผมจังหวะนี้โอ้โหเข้าเองก็เข้าครับผมโดดก็โดดนะผมจังหวะนี้โอ้โหยังไงล่ะใครที่เป็น FC พี่วัวก็ขอคนละหนึ่งถูกใจก็บอกนะครับผมไม่ขอเยอะนะวัยรุ่นไปครับผมยังไงส้มก็ได้นะแต่ขอคูณ10นะครับผมยังไม่ให้นะครับผมเกมพี่วัวนะครับผมเนี่ยเราต้องหานะครับผมคอมโบแบบนี้แหละนะครับผมดูว่าทองมาดีไหมโดดง่ายหรือเปล่าแล้วคูณ10หรือเปล่าถ้าคูณ10เราก็สู้ต่อได้นะครับผมแต่ถ้าเราโอเคแล้วว่าเราบวกมาเท่านี้เราก็เลือกนะครับผมนะยังไงครับผมจังหวะนี้พี่วัวแสนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่เราอ่านนะครับผมทุกอย่างนะอยู่ที่เราอ่านหน้าลายด้วยว่าจังหวะไหนเราควรทบจังหวะไหนเราควรลดเบ็ดอันนี้เราต้องเป็นผู้อ่านหน้าลายให้เป๊ะนะครับผมเพราะว่าเกมวัวนะครับผมช่วงที่มันดูดมันก็จะดูดไวเหมือนช่วงแรกๆที่เราโดนนะครับผมแต่ถ้าเวลามันจะจ่ายมันก็จะจ่ายเถื่อนไปเลยนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดว่าเราถูกเบ็ดเดินถูกเบ็ดอ่ะมันจะจ่ายดีมากนะครับผมเกมวัวนะเกมพี่เสือก็เหมือนกันให้ดูทองใครที่ไม่เคยดูนะครับผมก็ให้ดูซะนะครับผมอย่าเล่นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ได้สังเกตอะไรจะไม่ดีนะครับผมท่านพี่บ่าวบอกนะทุ่งนี่ก็ยากนะแต่ถ้าได้ก็จะสุดยอดโอ้โหมาเต็มด้วยดอกนี้ดอกโอ้โหหวานเจี๊ยบลึกพอเลยเนี่ยเห็นไหมคุ้มแล้วก็ลึกน้องๆทุ่งนี่คือยากแล้วนะถ้าไปต่อมีสิทธิ์โดนดูดนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่บ่าวต้องขอคนละหนึ่งถูกใจพี่บ่าวด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตน้องบ่าวไว้ด้วยนะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปทักหาพี่บ่าวส่วนตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอบครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตน้องบ่าวอีด้าวันนี้ก็